สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคลิปสั้นให้สาระนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับเราก็มักจะนึกถึงเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวว่ามันจะสร้างความเป็นอันตรายกับชีวิตเราได้นะฮะวันนี้คลิปนี้อย่าพลาดครับตามไปดูกันว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรไปกันเลยฮะคุณผู้ชมครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยเอารถของเรารถใหม่ๆเนี่ยนะครับไปจอดตากแดดไว้เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในเตาอบดีๆนี่เองและในเตาอบนั้นนะครับในรถของเราไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับหรือว่าพลาสติกต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยมันก็จะเกิดไอระเหยขึ้นมาซึ่งไอระเหยเหล่านั้นอาจจะมีสารก่อมะเร็งแฝงอยู่ก็เป็นได้วันนี้เราอยู่กันที่ NCTC ครับเราจะมาดูกันว่า NCTC จะมีเครื่องมือทดสอบไอระเหยที่เป็นสารก่อมะเร็งเหล่านั้นอย่างไรไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้สิทธิพิเศษเข้ามายังศูนย์ทดสอบ NCTC เลยครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดังน้องจ๊ะอาสยามสวัสดีครับครับน้องจ๊ะไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแต่ไม่ใช่จ๊ะอาสยามแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อสายสุนีกวีจารุมงคลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.ค่ะวันนี้ครับน้องจ๊ะครับเรามาถึงในห้องแลบกันแล้วนะครับอยากให้น้องพูดในสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องกลิ่นครับได้ข่าวว่าที่นี่ NCTC มีเครื่องวิเคราะห์กลิ่นที่จะเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยเครื่องนั้นไม่คืออะไรแนะนำหน่อยครับก็เป็นเครื่อง thermal desorption นะคะเป็น thermal desorption system นะคะที่ต่อเข้ากับเครื่อง GCMS ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเครื่องที่สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะหรือพวก VOC ในชิ้นส่วนภายในรถยนต์นะคะชิ้นส่วนยานยนต์ตรงนี้ค่ะสามารถวิเคราะห์ด้วยเครื่องนี้ได้ค่ะแล้วเครื่องนี้ล่ะครับมันมีวิธีการใช้งานและวิเคราะห์ทดสอบยังไงครับค่ะเราก็เตรียมตัวอย่างนะคะโดยที่เราจะตัดตัวอย่างนะคะตามขนาดตามมาตรฐานที่เราใช้ในการทดสอบแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ในถุงสำหรับเก็บไอของตัวอย่างตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะนำไปอบนะคะเพื่อที่จะให้ไอระเหยภายในตัวอย่างเนี้ยออกมาอยู่ในถุงนะคะจากนั้นไอระเหยตัวนี้นะคะก็จะถูกเก็บไว้ที่ตัวดูดซับตัวนี้ที่เรียกว่าทีแนคทิวนะคะจากนั้นเราก็ค่อยเอาตัวทีแนคทิวที่มีไอระเหยของสารตัวอย่างเนี้ยไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GCMS ค่ะน้องจ๊ะครับเมื่อสักครู่นี้หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆแล้วนะครับหน้าจอนี้ครับคืออะไรครับหน้าจอนี้นะคะจะเป็นหน้าจอแสดงผลค่ะซึ่งจะแสดงออกมาในรูปลักษณะของพีคของสารระเหยที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เราทำการทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเราจะไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ว่าสารระเหยที่ออกมาเนี่ยมันประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำข้อมูลชุดนี้ค่ะไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณหรือความเข้มข้นที่มีอยู่ในสารระเหยแต่ละชนิดเนี่ยว่ามีอยู่ในปริมาณมากหรือว่าน้อยแค่ไหนหรือว่าเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่าแล้วสารระเหยที่โชว์ในนี้เนี่ยมันสามารถบ่งชี้ได้ใช่ไหมครับว่าในไอระเหยนั้นมันมีสารก่อมะเร็งได้ด้วยสามารถบ่งชี้ได้ค่ะเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าค่าปริมาณความเข้มข้นของสารที่มีอยู่ในนี้เกินค่ามาตรฐานอันนั้นอ่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนเพราะว่าสารบางชนิดนะคะมันจะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะก็เป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทหรือว่าทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาต่อจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้อ่อนเพลียบางทีก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อไปได้นะคะกลัวมากๆเลยนะครับแล้วพอพูดถึงมาตรฐานเนี่ยครับอยากทราบนิดหนึ่งครับว่าคำว่ามาตรฐานเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่มาตรฐานมีหลายประเภทนะคะถ้าจะเป็นในพวกของมาตรฐานการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นของทางประเทศญี่ปุ่นหรือเป็นทางฝั่งยุโรปเยอรมันเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการทดสอบแบบนี้ค่ะคล้ายๆกันไม่ถึงค่าเกณฑ์มาตรฐานที่เขาใช้หลากหลายประเทศก็จะมีทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่ารัสเซียเขาก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานของเขาขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตอะค่ะเขาจะส่งสินค้าของเขาเนี่ยไปทางประเทศไหนแล้วเขาจะใช้เกณฑ์ไหนในการควบคุมคุณภาพสินค้าของเขา
แล้วในค่ายรถยนต์บ้านเราในประเทศไทยครับมีการตรวจสอบแบบนี้บ้างไหมครับจริงๆค่ายรถยนต์ในประเทศไทยค่ายใหญ่ๆอะค่ะมีการทดสอบแบบนี้อยู่แล้วนะคะแทบจะทุกค่ายอยู่แล้วเพราะว่าเขาอะผลิตรถยนต์ใช่ไหมคะเขาจะต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตของเขาทั้งที่เขาจะส่งออกต่างประเทศหรือขายในประเทศเนี้ยค่ะเขาจะต้องให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกใช้มาตรฐานตัวไหนส่งออกไปยังประเทศไหนเหมือนกันก็สบายใจได้ว่าถ้าผ่านมาตรฐานการตรวจสอบแบบนี้สบายใจสำหรับชิ้นส่วนของรถยนต์ที่เอามาวิเคราะห์ทดสอบนี่แหละครับมีอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะเอานำมาวิเคราะห์ทดสอบได้มากกว่านี้ไหมครับอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของที่มันมีความเสี่ยงเรื่องของความร้อนแบบนี้ครับได้ไหมครับค่ะได้เลยค่ะก็หลากหลายชนิดนะคะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างเช่นพวกพลาสติกที่สัมผัสกับอาหารนะคะกล่องใส่อาหารอะไรเงี้ยค่ะสำคัญนะใหม่ๆที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีกลิ่นมากเลยเราก็สามารถวิเคราะห์เครื่องนี้ได้เช่นกันแล้วใกล้ตัวมากด้วยนะครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็ยังเช่นแบบอากาศที่เราหายใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ทราบเลยว่าในอากาศเนี้ยมันจะมีพวกสารก่อมะเร็งอะไรมากไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถวิเคราะห์เครื่องนี้ได้แล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณน้องจ้ามากนะครับที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบไอระเหยและสารที่แฝงนะฮะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้สาระมากมายเลยนะครับกับ NCTC ครับใครก็ตามที่อยากจะนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ทดสอบนะครับสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nctc.in.th ที่นั่นมีข้อมูลมากมายให้คุณได้ศึกษาเพิ่มเติมครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ